ปีที่ผ่านมานะคะที่เมลเบิร์นเนี่ยก็มีโควิดล็อกดาวน์ยาวนานข้ามปีเลยค่ะเดี๋ยวนะจะพาไปดูนะคะว่า1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ทำโปรเจกต์อะไรบ้างที่บ้านนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องมาเมลเบิร์นนะคะวันนี้วันที่2มกราคม2022ค่ะนัดขอใช้โอกาสนี้สวัสดีปีใหม่นะคะแฟนคลับทุกคนจากทั่วทุกมุมโลกค่ะรวมถึงเพื่อนๆยูทูบเบอร์ด้วยกันด้วยนะคะปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะใครที่กำลังเริ่มต้นทำโปรเจกต์ใหม่ๆก็ขอให้ประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจหวังไว้ค่ะและอย่างนะคะขอให้ทุกคนแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงค่ะปีที่ผ่านมานะคะที่เมลเบิร์นเนี่ยก็มีโควิดล็อกดาวน์ยาวนานข้ามปีเลยค่ะนัดเองเนี่ยก็ไม่สามารถออกบ้านได้เกินรัศมี5กิโลเมตรนะคะก็จะไม่ค่อยมีคลิปไปกินไปเที่ยวอะไรเงี้ยมาให้ชมเท่าไหร่นะคะและด้วยความที่นัดกับคุณไม้ก็อยู่ที่บ้านตลอดเวลานะคะแล้วก็ช่วยกันสร้างแลนด์มาร์คใหญ่เลยค่ะเดี๋ยวนัดจะพาไปดูนะคะว่า1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ทำโปรเจกต์อะไรบ้างที่บ้านนะคะไปชมกันเลยค่ะโปรเจกต์ยิ่งใหญ่ยาวนานต่อเนื่องอย่างไม่มีวันสิ้นสุดนี่คงจะหนีไม่พ้นการปรับพื้นที่ในสวนหลังบ้านนะคะปีนี้คือตั้งใจจะทำให้สวนหลังบ้านเป็นพื้นที่หลักของครอบครัวในการทำกิจกรรมร่วมกันค่ะเริ่มจากการรื้อสวนผักอันเก่าทิ้งให้หมดดูสิคะตอนนั้นเทย่ายังคลานอยู่เลยค่ะแต่ก็ไม่งองแงนะคะพาออกมาทำงานในสวนก็สนุกทุกครั้งค่ะต่อด้วยทำแปลงปลูกราสเบอร์รี่ที่มีไม่ถึง10ต้นนะคะแต่ก็ใช้เวลาอยู่3วันเต็มๆเลยค่ะปีนี้ก็เป็นปีแรกด้วยนะคะที่นัดทดลองทำความสะอาดต้นไผ่ใส่ดินใส่ปุ๋ยพรวนดินรดน้ำซึ่งผลออกมาก็น่าประทับใจมากค่ะเพราะปีนี้ได้กินหน่อไม้ถึง4มื้อด้วยกันเลยค่ะนัดยังปลูกต้นกระทกรกตามแนวรั้วด้านหลังบ้านด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะไม่มีผลให้เก็บในปีนี้แต่เชื่อว่าปีหน้าเราจะได้กินกระทกรกอย่างแน่นอนค่ะโปรเจกต์ของเด็กๆก็เกิดค่ะเราสร้างพื้นที่ที่เรียกว่า play area ไว้ที่สวนหลังบ้านใกล้ๆกับสวนผักของแม่นะคะเพราะคิดว่าถ้าแม่ทำสวนเนี่ยปลูกผักเด็กๆก็เล่นอยู่ใกล้ๆแล้วจะได้มองเห็นเขาตลอดเวลาจะได้ไม่กังวลค่ะเราก็ทำตั้งแต่ย้ายบ้านเด็กนะคะจากสวนหน้าบ้านเนี่ยมาไว้ที่สวนหลังบ้านขอบอกนะคะว่าหนักมากๆเลยค่ะทำความสะอาดทาสีใหม่ส่วนคุณไม้ก็ทำกระบะทรายให้ลูกได้เล่นด้วยนะคะรวมถึงการปรับภูมิทัศน์รอบๆก็ใช้เวลานานพอสมควรค่ะโปรเจกต์นี้แต่เด็กๆก็ชอบมุมนี้นะคะถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่ประสบผลสำเร็จค่ะของขวัญที่สุดประทับใจในปีนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นกรีนเฮ้าส์หลังนี้ล่ะค่ะคุณสามีก็เลือกแบบที่มั่นคงแข็งแรงจะว่าไปแล้วก็หลังใหญ่ใช้ได้นะคะดีใจขนาดนี้ก็เพราะว่าที่เมลเบิร์นเนาะจะปลูกผักได้แค่ช่วงเวลาสั้นๆค่ะแค่ 3-4 เดือนต่อปีเท่านั้นอย่างพริกกะเพรามะเขือนี่คือปลูกกันปีต่อปีนะคะต้องรออีก 7-8 เดือนกว่าจะได้ปลูกอีกครั้งค่ะแต่ถ้าเรามีกรีนเฮ้าส์แบบนี้แล้วสบายเลยค่ะเราสามารถปลูกผักได้ตลอดทั้งปีคราวนี้นึกอยากจะกินผัดกระเพราตอนไหนก็ได้เลยค่ะหรือแปลงผักเก่าทิ้งไปแล้วไม่รอช้าค่ะสร้างใหม่ทันทีใช้แรงงาน4คนพ่อแม่ลูกๆนี่แหละค่ะคลุกดินคลุกทรายจนที่สุดก็ได้แปลงผักสวยงามสมใจอยากค่ะแล้วดูนะคะสูงขนาดนี้จริงอยู่ไม่ต้องก้มไปเก็บให้ปวดหลังนะคะแต่ผักที่มันต้องขึ้นค้างเนี่ยอย่างพวกถั่วฝักยาวอะไรแบบนี้คือต้องปีนบันไดเก็บกันเลยไหมเนี่ยโปรเจกต์ที่นัดแล้วก็คุณไม้ภูมิใจสุดๆในปี2021นะคะก็ต้องยกให้กับการรีโนเวทห้องหลังบ้านค่ะจากห้องเปล่าที่มีแค่เสากับหลังคานะคะช่วงหน้าหนาวนี่คือหนาวสุดๆไม่เคยได้ใช้งานห้องนี้เลยค่ะเราก็ช่วยกันทำความสะอาดทาสีใหม่ตระเวนซื้อหน้าต่างเก่าสไตล์โคโลเนียนแบบนี้นะคะมาใส่รอบๆกันลมกันแมลงค่ะความยากของโปรเจกต์นี้นะคะก็คือการไปขนหน้าต่างจากที่ต่างๆนี่แหละค่ะหน้าต่าง1บานนี่ก็หมดไป1วันแล้วนะคะไหนจะมาติดตั้งอีกทาสีก็ใช้เวลานานมากๆค่ะแต่ผลสรุปของโปรเจกต์ก็สวยงามมากเลยนะคะภูมิใจมากๆทำให้ช่วงหน้าหนาวปีนี้เนี่ยเราก็สามารถออกมานั่งเล่นที่ห้องนี้ได้สบายๆเลยเรียกว่าลืมห้องรับแขกในบ้านไปเลยค่ะ
นัทขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของนัทในช่วง1ปีที่ผ่านมาทำให้นัทมีกำลังใจในการทำคลิปออกมาอย่างต่อเนื่องจนมีวันนี้นะคะวันที่มีภาพความประทับใจมีเรื่องราวให้ได้ระลึกถึงในช่วงเวลาที่ผ่านมาขอบคุณจากใจจริงๆค่ะเป็นยังไงบ้างคะเหนื่อยแทนเลยใช่ไหมคะเพราะว่านัทเองเนี่ยย้อนไปดูคลิปเก่าๆเนี่ยยังรู้สึกว่าโหทำอะไรต้องเยอะแยะนี่ค่ะสำหรับปี2022ค่ะแน่นอนนะคะว่าช่องมาเมลเบิร์นเนี่ยจะพาไปกินไปเที่ยวไปเรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆนะคะของชาวออสซี่ค่ะและจะทำคลิปสนุกๆให้ชมกันนะคะและปีนี้นะคะเราจะได้เจอกันบ่อยขึ้นค่ะเนื่องจากว่าเด็กๆ เนี่ยจะไปโรงเรียนแล้วนะคะนัทก็จะมีเวลาทำคลิปเยอะขึ้นค่ะสำหรับคนที่เพิ่งมาติดตามนะคะช่องนี้ก็จะเป็นช่องที่นำเสนอเรื่องราวของความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมนะคะของที่ประเทศออสเตรเลียกับประเทศไทยคือชาวออสซี่กับชาวไทยนะคะรวมถึงการใช้ชีวิตในชนบทที่เมลเบิร์นออสเตรเลียค่ะอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย